สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเราจะมาสาธิตการใช้แอลรามา 3.2 นะครับโดยเป็นการตั้งคำถามกะมั่นนะทีละคำถามเลยนะซึ่งเราก็ลองเทสมาแล้วนะรอบหนึ่งทั้งตัวแอลรามา 3.2 แล้วก็เจอมานายโปร 1.5 ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็อยากที่จะทำให้ทุกคนดูแบบสดๆเลยนะอันนี้คือไม่ได้มีการเมคอะไรขึ้นมาเลยนะเป็นหน้าจอที่ทำการรันแอลรามาเลยนะเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราเอาคำตอบมาจากมันนะเราไม่ได้เอาคำตอบมาจากการที่เราเมคกันขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่การเมคนะครับยกตัวอย่างนะคำถามแรกเราก็ส่งคำถามแรกให้มันไปเลย Can you write พิมพ์ผิดนะ Can you write a poem about a robot who dream of becoming a human แล้วก็เดี๋ยวเรารอดูพร้อมกันเลยนะครับทุกคนก็จะเห็นหน้าจอว่ามันกำลังทำงานอยู่มาแล้วก็ค่อนข้างเร็วนิดนึงนะถ้าเกิดว่าประสิทธิภาพของเครื่องดีนะเห็นไหมมันก็จะให้คำตอบที่1ออกมาเราก็สามารถที่จะใช้งานบนเครื่องเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเตรียมคำถามที่2เนาะอันนี้ให้ทุกคนเห็นภาพชัดๆเลยนะว่าเอ้ยมันทำงานยังไงนะเห็นไหมเราจะต้องไปจัดอินเทอร์เฟซเองนะใน Python อะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้จัดอินเทอร์เฟซนะอันนี้คือทำให้เห็นสดๆเลยนะ Can you explain the concept of quantum entanglement อันนี้เป็นคอนเซปต์ที่สำคัญมากเลยนะคนปกติยังไม่เข้าใจเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้มันอธิบาย in simple term เนาะแล้วลองดูมาแล้วเห็นไหมมันก็อธิบายแล้วปึ๊ด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 บา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 อะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวลองอีกสักคำถามเนาะและถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะขอทั้ง10คำถามได้นะเพราะว่า10คำถามเนี้ยผมจะเอาไปใช้ในงานวิจัยนะและเปรียบเทียบกับตัว Gemini Advanced ด้วยนะเพราะว่าในอนาคตเราต้องการทำจาวิสเนาะดังนั้นเราต้องการทำจาวิสเนี่ยเราจะต้องมั่นใจว่าโมเดลของเรานะไม่ว่าจะเป็นทั้งเจอมานายแล้วก็ตัว L Llama 3.2 เนี่ยมันสามารถให้คำตอบที่โอเคนะถูกไหมนี่เห็นไหมมันก็พิมพ์อะไรออกมาเนาะมาแล้วนะมันก็อธิบายเราบ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 านะโดยที่เราก็ไม่ต้องไปนั่งค้น Google อีกต่อไปเราก็ใช้ตัวแอลลามา 3.2 เนี่ยที่อยู่บนเครื่องของเราและก็ไม่เสียตังค์ด้วยในการหาคำตอบมันก็จะเป็นข้อดีแล้วถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถจ่ายรายเดือนได้โอเคคุณก็ใช้คลาวด์พรอไวเดอร์ต่างๆนะมีเยอะแยะมากมายนะที่เขารอเก็บตังค์อยู่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นทางเลือกเนาะว่าเรามีของฟรีใช้งานหรือเปล่านะอีกคำถามนึงนะ Can you write Persuasive ก็คือมันรวมกับเอเซ่เนาะก็จะเป็นแบบเรียงความที่แบบชักชวนเนาะแล้วก็หาเหตุผลนะสำหรับอะไร for the benefit นะสำหรับกำไรนะของการสำรวจอวกาศนะ space exploration นะเพราะว่ามันมีราคาที่แพงมากๆเลยนะดังนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะชักจูงผู้คนในการทำงานตรงนี้เนาะมันเป็นการที่ต้องลงทุนไปก่อนเนาะต้องชักชวนให้ได้นะโอเคลองดูเลยอันนี้ก็จะเป็นคำถาม3คำถามนะที่ทำให้ทุกคนเห็นเป็นตัวอย่างเนาะว่าเราสามารถที่จะเอา L Llama 3.2 เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเพียงแต่ว่าเอ้ยต่ออินเทอร์เฟซกับ Python ให้มันสวยงามหน่อยนะมันก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับนะผมก็เรียกใน Python มาใช้งานนะครับ
ก็เห็นไหมมันก็พยายามเจนนะก็ถ้าเครื่องแรงมันก็จะเจนเร็วนิดนึงแต่ถ้าเครื่องช้านะใช้โน้ตบุ๊กนะผมลองใช้โน้ตบุ๊กก็พอทำได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รีบมากเนาะผมก็ต้องทำบนโน้ตบุ๊กด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีเดโมนะก็จะมีเดโมจากเครื่องที่เป็นเครื่องหลักมันทำบน YouTube ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันจะต้องเอาโน้ตบุ๊กไปถูกปะมันอาจจะต้องมีการเดโมสาธิตบนเครื่องนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเผื่อใครอยากเห็นภาพเนาะเราก็สามารถที่จะทำให้ดูได้เลยแต่จริงๆก็จะมีการบันทึกไว้ใน YouTube แล้วแหละนะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทำให้ทุกคนเห็นว่าเออเราก็มีของเก็บไว้ใน YouTube แล้วนะก็จะเห็นว่าโหมันพิมพ์ออกมายาวมากเลยนะเพื่อที่จะอธิบายเรานะมันก็เป็น personal tutor ได้อะผมว่านะมันเป็น personal tutor ได้แน่นอนอันนี้ก็คือเราหาความเป็นไปได้เนาะว่ามันสามารถที่จะอธิบายเราได้ไหมนะมันมีความรู้ไหมนั่นเองนะสรุปก็คือมันมีความรู้และก็มันมีความรู้ดีกว่ามนุษย์อย่างเราแล้วด้วยเราไม่สามารถที่จะตอบคำถามแบบนี้ได้แน่ๆนะครับอันนี้คือคนส่วนใหญ่เนาะคนที่แบบไม่ได้ทำงานอยู่ในสายนี้ไม่มีทางตอบได้โอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันว่าเราจะสามารถที่จะใช้เสียงสั่งงานแล้วก็ให้มันตอบกลับมาเป็นเสียงได้ไหม